ครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ Miracle Lounge แล้วนะครับวันนี้เราใช้บัตร Journey นะครับจากธนาคารกสิกรเข้ามานะครับโดยการใช้สิทธิ์ที่เขามีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนครับในทริปนี้ผมก็จะใช้บัตร Journey Card นี่แหละครับในการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆวันนี้นะครับการเดินทางในครั้งนี้ผมก็ยังใช้สิทธิ์ของบัตร Journey นะครับกรอกประกันการเดินทางนะครับฟรีของ Signa นะครับสำหรับในพื้นที่ของ Lounge นะครับก็เข้ามาไม่ยากสำหรับที่เรานี้นะครับเขาก็จะมีทั้งของคาวของหวานให้กินอาหารไทยฝรั่งแต่มันไม่ได้เยอะแบบไลน์บุฟเฟ่ต์โรงแรมนะเพื่อนๆอย่าคาดหวังว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้มากมายอะไรนะครับคือมีแค่พออิ่มท้องละกันแต่ถ้าเทียบกับลาวช์ของบิสเนสอื่นๆที่เคยไปนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าด้อยกว่าที่ผมมานั่งอยู่เนี่ยหลักเลยนะครับเอา power bank มาชาร์จเพราะว่าเดี๋ยวตอนขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วก็พรุ่งนี้ต้องเดินทางทั้งวันอาหารที่นี่นะครับก็จะมีเป็นข้าวข้าวผัดแกงแล้วก็มีพวกของผัดของแห้งแล้วก็มีสปาเกตตี้สำหรับวันนี้นะซึ่งไลน์บุฟเฟ่ก็ไม่น่าที่จะมีจำนวนมากน้อยไปกว่านี้แล้วนะครับส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งพวกซอฟต์ดริงก์นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ถ้าสายแอลกอฮอล์ก็โอเคชอบหน่อยวันนี้นะครับจะไปกับแอร์เอเชียนะครับ XJ612 ซึ่งมันจะออกเวลาประมาณ 1:15 น่าจะไปถึงที่นู่น 8:40 ก็กับ 9:00 ซึ่งรอบนี้เนี่ยเราซื้อผ่านมาจาก Japan All Pass นะครับก็สั่งซื้อผ่าน Facebook เอานะครับแล้วเขาก็ส่งอีเมลตัว Pass มาละเดี๋ยวเราจะต้องเอาเรื่องตัว QR Code นะครับที่ได้มาไปสแกนที่หน้าเครื่องเพื่อรับ Pass ตัวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวแผนที่เราวางเอาไว้นะครับมันจะ successful หรือเปล่านะครับก็ถ้าไงตรงนี้เดี๋ยวขอเต็มตัวที่จะไปขึ้นเครื่องก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน12นาทีแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ในMiracle Lounge นะครับก็กำลังเดินมาที่เกตนะครับวันนี้เราขึ้นเครื่องกันที่เกต15ตอนนี้กำลังจะลงไปที่เกตแล้วนะครับเพื่อรอเวลาขึ้นเครื่องทริปนี้นะครับผมเดินทางคนเดียวเห็นไหมด้านหลังเนี่ยคือทางเข้าเกต15ที่จะต้องขึ้นเครื่องวันนี้นะครับเวลาสวัสดีครับค่าดีด้านนี้เชิญค่ะหนึ่งดีชั้นซ้ายเลยครับสวัสดีครับเอาละครับเพื่อนสำหรับในทริปนี้นะครับการเดินทางผมใช้นั่งแบบพรีเมียมเฟรชนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราอยากได้ที่ริมนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อ่ะมันจองไม่ทันก็คือให้ระบบมันแรนดอมมาปรากฏว่าได้ที่นั่งแบบนี้จ้าเห็นว่าแม้จะไม่ได้ริมหน้าต่างนะครับแต่ว่าพื้นที่การเหยียดขาโคตรกว้างสบายมากๆเลยอ่ะถือว่าตอนนี้นะครับก็ลงจากเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ 6:40 นะครับก็นั่งรถไฟเพื่อมาลงตรงทางเข้าตม.โอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตรวจคนเข้าเมืองกันวันนี้แพลนของเราล่าช้าไปนิดนึงเพราะว่ากว่าผมจะออกมาจากตม.ได้นะครับก็เลทไปแล้วสาเหตุเป็นเพราะว่าวันนี้นะครับผมโดนกักตัวระหว่างที่รอกระเป๋าเนี่ยหมาที่มันตรวจใช่ไหมมันก็มาเล่นด้วยเพราะว่าก่อนที่ผมมานะครับผมเอาน้องปักกี้สามตัวของที่บ้านเนี่ยไปฝากไว้ที่โรงแรมจากนั้นก็ตรงดิ่งมาที่สนามบินเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเกือบตายจริงๆเราก็เดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องแล้วเขาก็สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับจากนั้นก็ใช้เวลาอยู่ในนั้นประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ออกมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปที่ JR นะครับเพื่อไปแลกพาสตัวจริงกันก่อนก็จะใช้พาสติดกันทั้งหมด7วันนะครับเดี๋ยวจะทำสรุปมาให้เพื่อนๆดูว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนกับที่เราจ่ายไปเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะต้องแลกตั๋ว JR เดี๋ยวค่ะตัวเก่าใหม่ JR จะหมดเถอะ
ามที่ผมติ๊กเลยนะเราจอง JR West มาก็ JR West ออนไลน์นะครับเขาจะมีช่องให้สแกน QR code นะครับก็กดเข้าไปปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็ใช้ e-ticket ที่เราได้มานะครับขยายมันก่อนแล้วก็สแกน huh? สรุปว่าไม่สำเร็จนะครับ I got a problem because my QR code cannot scan I don't know why can you check for me please Yep try to scan QR code but it doesn't work start today right start today your name do you only you any friend with you no I just you. alone anyway you can show this part internet machine no show automatically okay thank you finish already please เอาละครับตอนนี้ก็ได้ไอ้เจ้าตัวซันโยซันอินแอเรียพาสมาแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเรือกันต่อดีกว่าเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินจาก JR นะครับกลับไปที่อาคารสนามบินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วเรือนะครับก็จะเป็นติ๊กเก็ต speedboat to Kobe ใช่ I need to go to Kobe ใช่ไหม passport include port line right port line นะ yeah no separate please go to the bus stop number 12 number 12 okay ตอนนี้ก็ได้ตั๋วขึ้นเรือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรถบัสนะครับไปที่ป้ายเบอร์12ก่อนนะครับเพื่อจะนั่งรถบัสไปที่ท่าเรือนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสคันนี้นะครับไปลงที่ท่าเรือนะครับOh, thank you. Thank you. ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็นั่งชัตเตอร์เบย์นะครับเล็กชัตเตอร์เบย์ก็คือจะเป็นเรือนะครับข้ามฟากจากสนามบินคันไซนะครับไปลงที่ท่าเรือโบเบย์เรือออกนะครับประมาณ10นาฬิกา7นาทีนะครับแล้วเรามาคำนวณกันว่าระหว่างการนั่งรถไฟนะครับกับการนั่งเรือเนี่ยอันไหนมันเซฟเวลามากกว่ากันแต่ที่แน่ๆครับ500เยนเนี่ยถูกกว่าค่ารถไฟแน่นอน We have arrived Kobe Airport Hydro Access Terminal Pier จากท่าเรือที่สนามบินคันไซนะครับเราก็ข้ามมาที่ท่าเรือของสนามบินโกเบนนะครับก็ใช้เวลาตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเศษๆนะครับ Welcome to โกเบหลังจากที่เราออกจากท่าเรือนะครับจากอาคารท่าเรือต้องนั่งรถฟรีบัสมาลงที่ท่าอากาศยานโกเบให้เพื่อนๆขึ้นมาชั้น2นะครับแล้วก็ตามป้ายพอร์ตไลเนอร์มาจากนั้นนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีป้ายบอกทางเข้ามาที่พอร์ตไลเนอร์ครับจากนั้นก็มาซื้อตั๋วไปที่ซานโนมิยะนะครับมันไม่รวมอยู่ใน JR นะครับก็อีก340เยนตั๋วหน้าตาอย่างนี้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลา 11:21 นาทีนะครับตอนนี้จากสนามบินมาถึงโกเบเรียบร้อยแล้วอยู่ที่พอร์ตไลเนอร์นะครับซานโนมิยะสเตชันซึ่งป้ายก็อยู่ด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นนี่เลยนะครับก็จะเริ่มต้นใช้ JR Pass มาที่แถวๆนี้แหละเพราะว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปที่ฮิเมจิสเตชันจากนั้นก็จะไปเดินเล่นปราสาทฮิเมจิถ่ายรูปก่อนที่จะเดินทางต่อไปอย่างโททุริในช่วงหัวค่ำนะครับหลังจากที่เราเช็ครูทเรียบร้อยแล้วทาง Google Map นะครับก็ได้เส้นทางมาแล้วความแน่ใจนะครับผมก็เดินไปถามเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์อีกทีนึงซึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเราไม่แน่ใจอย่าปากหนักนะครับให้เดินไปถามเจ้าหน้าที่เลยซึ่งมันช่วยประหยัดเวลาได้มาก 11:37 นะครับก็จะตรงจากสถานีนะครับซานโนมิยะนะครับไปที่ฮิเมจิเลยซึ่งอันนี้นะผมก็มารอที่ชานชาลาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะมาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีฮิเมจิเลย
ันนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ปราสาทฮิเมจิเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่สถานีฮิเมจิแล้วนะครับใช้เจ้าตัว JR West Sanin Sanyo Line นะครับมาถึงที่ฮิเมจิใช้เวลาไปประมาณเราขึ้นตอน 11:37 แล้วก็ลงจากรถไฟตอนเที่ยง 18 นาทีนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปหาล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าก่อนนะครับก็สรุปนะครับ ผมไม่ได้ฝากกระเป๋าไว้ที่สถานีฮิเมจินะครับเนื่องจากวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นล็อกเกอร์เต็มหมดเลยก็เลยตัดสินใจนะครับลากกระเป๋าเดินมาเลยนะครับก็คงใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่นานเพราะเดี๋ยวต้องเดินทางไปที่โททุริต่อนะครับไอ้ที่เราเดินมาทางนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมากินแฮมเบอร์เกอร์กันโอเบบีฟเบอร์เกอร์นะครับตอนนี้ก็สั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้บัตรคิวมานะครับสำหรับร้านนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นเขาก็จะมีที่นั่งไม่เยอะมีที่นั่งนิดเดียวเองเวสัมภาระแล้วก็กระเป๋าเดินทางที่เราแบกมาด้วยเนี่ยถ้าจะเข้าไปนั่งกินในร้านเขาเนี่ยคงเกะกะมากเอาละครับเพื่อนๆเกือบลืมเนี่ยความหิวนะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยก็เลยเผลอกินไปละและนี่นะครับก็คือเจ้าหน้าตาของบีฟเบอร์เกอร์โกเบซึ่งในชุดนะครับก็จะมีเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีแฮชบราวน์มาให้ชิ้นหนึ่งขนาดไซส์กำลังดีไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาทางฮิเมจิก็ลองแวะมาหารับประทานกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวจัดการกันนี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะและด้านหลังของผมนะครับก็เป็นทางเข้าปราสาทฮิเมจิแล้วตอนนี้ก็เดินมาถึงที่นี่แล้วนะครับมาชมความงามของปราสาทก่อนแล้วก็ค่อยวันนี้คงไม่ได้พาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในนะเพราะตัวผมเองก็คงไม่เข้าไปดูข้างในเพราะว่ามันไม่มีเวลาพอเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปที่โททอริกันอีกนะครับดังนั้นวันนี้ก็พามาให้ดูให้เพื่อนๆพอจะเห็นแผนแล้วก็เห็นแนวทางว่าถ้าใน1วันนะครับต้องเดินทางมาแบบนี้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าออกจากไทยไฟลท์ที่ตีหนึ่งนะครับแล้วก็มาชมปราสาทฮิเมจิก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่โททอริด้านหลังก็เป็นปราสาทฮิเมจิถ้าใครมีเวลาแวะมาชมมันก็มีจุดชมวิวรอบๆอยู่เยอะเหมือนกันเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะครับแต่พอดีว่าติดที่ว่าแผนเราพลาดเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝากกระเป๋านะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินไปต่อนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลากกระเป๋านะครับเดินกลับไปที่สถานีฮิเมจินะครับแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งรถไฟนะครับเดินทางต่อไปที่โททอริเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมาตรงนี้ตามแผนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเดินได้จนถึง3โมงเลยแล้วเราก็จะไปจบที่โททอริเนี่ยตอนประมาณทุ่มเศษแต่สำหรับวันนี้ผมน่าจะกลับไปถึงโททอรินะครับแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนที่นั่นให้มากนิดนึงการเดินนะครับจากสถานีฮิเมจิมาที่ปราสาทฮิเมจินะครับหรือแม้แต่การเดินกลับนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับมีป้ายบอกทางชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญมันเดินเป็นเส้นตรงครับเพื่อนๆไม่ต้องมีทางคดเคี้ยวรถเลี้ยวอะไรเลยก็คือถ้าออกมาจากประตูของสถานีฮิเมจิปุ๊บเนี่ยโผล่หน้าออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นถนนที่ตรงมาทางปราสาทได้เลยแต่ก่อนออกจากสถานีนะครับก็ให้ดูแล้วก็สังเกตป้ายกันนิดนึงเขาจะมีป้ายภาษาอังกฤษบอกประตูทางออกเอาไว้นะครับถ้าไม่ผิดตั้งแต่ป้ายเนี่ยก็รับรองว่าไม่หลงแน่ๆผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเดินได้กันหรือเปล่าถึงจะไม่ได้เข้าไปเที่ยวแบบเจาะลึกอะไรนักแต่ก็ถือว่าได้มาสัมผัสประสบการณ์ในครึ่งวันนี้นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนผมอยู่ที่หน้า JR Ticket Reserve นะครับที่สถานีฮิเมจินะครับเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นรถไฟนะครับจะนั่งไปโททอริได้แล้วแล้วก็เลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องนั่งรถถึง2ชั่วโมงครับถ้าไม่รีเซิร์ฟที่นั่งไปอาจจะต้องยืนยาวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเส้นทางนี้เนี่ยคนเยอะหรือเปล่าซุปเปอร์ฮักกุโตะนะครับที่ผมเลือกไว้เป็นซุปเปอร์ฮักกุโตะแล้วก็การรีเซิร์ฟก็คือเข้าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนนี้ก็จะได้ติ๊กเก็ตมา2ใบแต่ในความเข้าใจผมคิดว่าน่าจะใช้ตัว JR ตัวเดียวสอดเข้าไปแหละครับแล้วไอ้ตัวที่เขาออกมาให้เราอีกใบนึงน่าจะเป็นการ
ยืนยันตอนที่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจมากกว่าเอาละครับเพื่อนๆอย่างที่บอกนะครับสำหรับแพลนวันแรกในญี่ปุ่นนะครับใช้ตัวพาสพยายามเก็บเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ตามรอยมาเที่ยวกันได้อย่างง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับ4โมงแล้วอีก20นาทีผมจะขึ้นรถขบวนฮักคุโตะนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นซุปเปอร์ฮักคุโตะไปโทโทรินะครับต้องแปลกใจนะไอ้เสื้อกันหนาวที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยพอยิ่งอากาศเย็นมันยิ่งเอาไม่อยู่ก็เลยต้องอัปเกรดเสื้อแต่ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าจริงๆพกมา2ตัวอยู่แล้วตัวนึงเป็นแบบบางตัวนึงเป็นแบบหนานะครับเพราะว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าอากาศช่วงนี้จะเป็นยังไงก็เลยแบ็คอัพเอาไว้2ชุดโอเคท่านนี้ก่อนละกันขึ้นมาบนรถไฟขบวนฮักคุโตะเพื่อจะเดินทางไปยังทดโทรีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวงีบสักหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยยังงีบไม่เต็มที่เลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีเดี๋ยวจะพาไปดูโรงแรมที่ทดโทรีนะครับที่คืนนี้ผมจะไปพักเพราะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็คือจองผ่านเจ้าตัว booking.com นะครับก็ยังมีนอกจากรูปภาพแล้วเนี่ยก็หารีวิวไม่เจอเหมือนกันอันนี้ที่จองไปเพราะว่ามันใกล้กับสถานีโทโทรินะครับคือเดินไม่ไกลโอเคตรงนี้แค่นี้ก่อนละกันเอาละครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่โทโทริสเตชันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนนี้เป็นผมเดินออกมาเป็นเวลา18นาฬิกานะครับแต่เวลาที่มาถึงจริงน่าจะประมาณ17นาฬิกา50นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับที่ทอทรีนะครับผมพักที่โรงแรม Greenwich Hotel นะครับซึ่งอันนี้จองผ่าน booking.com นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับตรงนี้ห่างประมาณ400เมตรซึ่งใน Google Map บอกไว้ว่าเดินประมาณ4นาทีก็ถึงโอเคเดี๋ยวไปถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่โรงแรมกันนะครับตอนนี้มาถึงที่โรงแรมกิลลิชแล้วนะครับคืนนี้เราจะพักกันที่นี่นะครับและที่บริเวณด้านหลังที่เพื่อนๆ เห็นนะครับก็คือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินของโรงแรมกิลลิชโฮเทลนะครับที่ทอทลิซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมได้ทำการเช็คอินไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเช็คอินนะครับก็จะได้การ์ดใบนี้มานะครับตามความเข้าใจผมคิดว่าอันนี้เป็นโซนที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมานะครับแต่เอาข้อจริงตัวเมืองเจริญมากเอาละครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวห้องพักให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าโรงแรมกีดริชที่ผมมาพักเนี่ย เขามีอะไรบ้างก็เข้ามานะครับในห้องก็จะมีนี่โต๊ะแล้วก็กระจกมีทีวีจอแบนอันนี้ผมพักคนเดียวนะครับก็เลยเลือกเป็นเตียงใหญ่ดูในส่วนของห้องน้ำกันบ้างคือมันผิดไปจากที่คิดดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยอะครับแต่ก็เนาะก็ราคาก็ประมาณนี้แหละก่อนอื่นขอสรุปให้ฟังก่อนนะครับสำหรับโรงแรมกิลลิชห้องที่ผมจองมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นห้องสูบบุหรี่แต่ผมเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่สาเหตุที่จองห้องนี้นะครับเป็นเพราะว่าราคาห้องที่ไม่สูบบุหรี่มันจะแพงกว่าอีกนิดนึงแต่ด้วยความงกนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยกลิ่นบุหรี่ก็เล็กน้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่พอเข้ามาจริงตอนแรกก็ตะลึงเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นบุหรี่ก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันความงกเป็นเหตุก็วันนี้นะครับปิดเบรกของวันไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปขอแช่ออนเซ็นให้ขามันคลายปวดเมื่อยสักหน่อยเพราะว่าที่นี่เขามีออนเซ็นให้เราด้วยที่ชั้น2นะครับเพราะว่าในวันแรกที่เราเดินทางเนี่ยครับแน่นอนมันต้องเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็อยากที่จะพักผ่อนด้วยการแช่น้ำอุ่นๆร้อนๆสบายๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดดีเทลเป็นเปเปอร์มาให้เราด้วยนะครับตัวออนเซ็นนะครับฮอตสปริงเนี่ย
จะเปิดให้บริการช่วงบ่าย3ถึงตี1นะครับแล้วก็ช่วง6โมงเช้าถึง10โมงเช้าวิธีการใช้งานก็คือเขาบอกว่าเราจะต้องเอาผ้าเช็ดตัวนะครับในห้องของเราไปเองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเทสก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยว